เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับอาถรรพ์บ้านพิษณุโลกบ้านพิษณุโลกบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานออกแบบและก่อสร้างขึ้นโดยมาริโอตามันโยสถาปนิกชาวอิตาลีเมื่อปีพ.ศ. 2465เป็นบ้านแบบสถาปัตยกรรมโกธิกเวเนเทียนซึ่งช่างผู้นี้เป็นช่างคนเดียวกันกับที่เคยสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมบ้านพิษณุโลกเดิมชื่อบ้านบรรทมศิลป์มีพื้นที่ประมาณ50ไร่ประกอบด้วยตึกนารายณ์บรรทมศิลป์เป็นตึกประธานและมีตึกบริวารเช่นตึกเย้าใจเรือนคู่ใจเรือนนรงเรือนกลัมพกรและโรงรถเดิมเรียงรายกันไปโดยมีการจัดสวนและสระน้ำขนาดใหญ่แบบธรรมชาติโดยมีสวนป่าเขาดินภูเขาจำลองขนาดย่อมมีน้ำตกเล็กๆไหลรินบนยอดดอยมีศาลเทพรักษ์ศาลเท้าฮิรินฮูหรือเท้าฮิรันพนาศูนย์ไว้เคารพบูชาบ้านหลังนี้จะมีรูปปั้นนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่หน้าบ้านใครมาใช้เมื่อไหร่ก็อยู่ได้ไม่นานสักคนไม่ยุบก็โดนไล่บางท่านว่าควรเปลี่ยนชื่อบ้านเพราะเรียกว่าบ้านพีชจนติดปากไม่เป็นมงคลอีกอย่างชื่อบ้านแสดงถึงเทวาลัยคือเกษียรสมุทรมีพญานาควาสุกีนอนอยู่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงซึ่งสิ่งเก่าแก่โบราณล้วนย่อมมีเจ้าของปกปักรักษาซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลจากหลักฐานบันทึกของทายาทของพระยาอนิรุธเทวาระบุว่าบ้านบรรทมศิลป์เป็นบ้านพระราชทานโดยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าให้ปลูกสร้างขึ้นโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานแก่มหาเสวกเอกพลตรีพระยาอนิรุธเทวาหรือมอมหลวงพื้นพึ่งบุญบุตรชายคนเล็กของพระยาประสิทธิ์สุภาการหม่อมราชวงศ์ละไมพึ่งบุญและพระนมทัตหรือคุณหญิงประสิทธิ์สุภการโดยผู้ที่ครอบครองบ้านหลังนี้คนแรกก็คือพลเอกเฟื่องเฉลยอนิรุธเทวาราชองครักษ์พิเศษบุตรชายคนเดียวของพระยาอนิรุธเทวานั่นเองอย่างไรก็ตามบ้านบรรทมศิลป์ถูกเปลี่ยนมือในเวลาต่อมาจากพิษทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาต่อมาบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านบริวารอยู่รอบที่สวยงามอุดมไปด้วยพันธุ์พืชล้อมรอบมากมายถูกเจ้าของเดิมทูลเกล้าถวายเพื่อให้เป็นราชสมบัติกอบกับช่วงนั้นถือเป็นช่วงการเมืองกำลังร้อนแรงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยบ้านหลังนี้จึงอยู่ในมือหน่วยงานราชการและจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ตกลงปลงใจเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นจึงใช้บ้านบรรทมศิลป์เป็นที่รับรองนายพลโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นวันที่19มิถุนายน2485บ้านบรรทมศิลป์ได้ถูกแบ่งขายจำนวน25ไร่ในราคา 500,000 เฉพาะตึกใหญ่และตึกบริวารไปจนถึงทารกำนันทางการจึงใช้เป็นที่ทำการประสานงานระหว่างไทยญี่ปุ่นและเปลี่ยนชื่อบ้านบรรทมศิลป์เป็นบ้านไทยพันธมิตรกระทั่งญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านสันติภาพเมื่อปีพ.ศ. 2496จอมพลป.พิบูลสงครามมีมติให้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็นบ้านพิษณุโลกตามชื่อถนนบ้านพิษณุโลกกับการเมืองไทยต่อมาเมื่อเข้าสู่รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้สั่งให้ทำการบูรณะเสียใหม่โดยให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ให้กรมทหารช่างที่11ของกองทัพบกเข้ามาตกแต่งหวังให้เป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีแต่หลังจากซ่อมแซมอยู่นานคนที่เข้ามาอยู่คนแรกคือพลเอกเปรมติลสุรานนท์นายกเปรม
หรือเจ้าของฉายาเตมีใบได้เข้ามาพำนักได้เพียง7คืนก็มีอันต้องย้ายออกกลับมาบ้านที่พักสี่เสาเทเวศตามเดิมส่งผลให้เรื่องลี้ลับอาถรรพ์ถูกพูดกันปากต่อปากเมื่อนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนหน้าเข้าสู่ยุคในอานันต์ปัญญารชุนท่านเองก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เข้าไปอยู่บ้านหลังใหญ่ที่แสนจะโอ้อาก็กลับไร้ผู้คนอาศัยต่อไปมีเพียงช่างที่เข้ามาบูรณะและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้นต่อมาสมัยนายกชวนหนึ่งนายกรัฐมนตรีเจ้าของฉายาใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งก็ยังไม่ได้เข้าพำนักแต่ใช้บ้านพิษณุโลกเป็นสถานที่ประชุมแกนนำรัฐบาลเป็นครั้งคราวเมื่อเข้ายุคในบรรหารศิลปะอาชาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรกระทั่งมาถึงพลเอกชวลิตยงใจยุทธมีรายงานว่าให้ใช้งบประมาณกว่า8ล้านบาทในการบูรณะซ่อมแซมและที่นี่เองคือสถานที่ประชุมลับจากนั้นผู้มาเยือนที่เป็นคนเก่าอย่างนายชวนหลีกภัยในช่วงรัฐบาลชวน2คราวนี้นายหัวชวนได้มาพักอาศัยอยู่สักพักใหญ่เพราะที่บ้านซอยหมอเหลงได้มีการซ่อมแซมทำให้นักข่าวยุคนั้นค่อนข้างฮือฮาถึงกับตามไปเก็บภาพนายกชวนออกมาวิ่งรอบบ้านช่วงเช้าจนมีข่าวลือต่างๆนานาว่านายกชวนเจออาถรรพ์จนกระทั่งเข้าสู่ยุคทักษิณชินวัตรบ้านพิษณุโลกถูกใช้รับรองแขกจากนานาชาติและมีการแวะเวียนของบุคคลกลุ่มต่างๆเข้ามาหากระทั่งเข้าสู่ยุคของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเข้ามามีอำนาจบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้การเพราะมีการประชุมค่ายทหารแทนส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ค่อยได้มีเวลาใช้เนื่องจากปัญหาม็อบรุมเร้าส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีรายต่อมาก็ใช้เป็นที่รับรองแขกจากต่างประเทศกระทั่งถึงคิวคณะรักษาความสงบแห่งชาติของนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากมีการซ่อมแซมสำหรับเรื่องเล่าเฮียนๆที่ถูกบอกต่อกันนั้นเคยมีคนพูดคุยกับนักข่าวอาวุโสคนหนึ่งท่านได้เล่าเรื่องที่น่าสนใจว่าแทนที่จะพูดแต่เรื่องผีๆสางๆแต่หากให้มองถึงความพร้อมในการอยู่อาศัยของบ้านพิษณุโลกก็นับว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าใดนักสาเหตุที่นายกรัฐมนตรีหลายท่านไม่เข้าพำนักเพราะบ้านพิษณุโลกเป็นบ้านเปล่าๆไม่มีอุปกรณ์เครื่องเรือนสำหรับอาศัยอีกอย่างคือลักษณะเป็นบ้านรับรองขนาดใหญ่โดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นผู้หญิงยิ่งไม่สะดวกในการเข้ามาอาศัยในบ้านเพราะถ้าจะเข้าไปคงต้องไปทางองคาพยพความจริงบ้านหลังนี้ก็คือบ้านรับรองแขกไม่สามารถมาพักอาศัยได้และยังบอกอีกว่าเมื่อดูในยามวิกาลบ้านยิ่งมีลักษณะน่ากลัววังเวงสภาพบ้านยังเป็นบ้านไม้เวลาเดินจะมีเสียงดังกึกกักโดยเฉพาะชั้น3ซึ่งเอาไว้เก็บของโบราณอย่างไรก็ตามก็มีกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่ยานพาหนะได้เข้าไปอาศัยแต่ก็ไม่ได้อาศัยที่ตัวเรือนหลักซึ่งเป็นบ้านเจ้าของแต่เขาจะนอนในเรือนบริวารโดยคนเหล่านี้มีหน้าที่ดูแลบ้านพิษณุโลกส่วนตัวเรือนที่เป็นบ้านเจ้าของอยู่ใกล้สระน้ำนั้นไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปอยู่เพราะน่ากลัวพวกฝ่ายยานพาหนะเขาก็จะบอกว่าไม่กล้าอยู่หรอกเขากวนตามข้อเท็จจริงบ้านพิษณุโลกนั้นเรื่องพูดผีไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ข้างในเลยว่ามีจริงแต่เรื่องเล่าส่วนมากจะมาจากผู้ที่เป็นนายกและผู้ใกล้ชิดมากกว่าว่าเจ้าที่แรงอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในระแวกนั้นก็เล่าว่าวันดีคืนดีได้ยินเสียงม้าร้องกึกกักซึ่งบริเวณบ้านจะมีรูปปั้นม้าอยู่ด้วยอีกอย่างกรณีบ้านพิษณุโลกไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่พิสูจน์ความเฮี้ยนเว้นแต่จะต้องเป็นนายกถึงจะมีสิทธิ์ได้ทดสอบข่าวจากรุ่นสู่รุ่นเล่าขานต่อกันมาก่อนจะกระจายความน่าสะพรึงสู่วงนอกและเมื่อมีนักข่าวน้องใหม่เดินทางเข้าสู่สายทำเนียบ
เมื่อย่างเท้าก้าวเข้าสู่สถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผู้นั้นก็จะควานสายตามองหารูปปั้นม้าทันทีหัวใจพลางนึกถึงตำนานของเสียงม้าตัวนี้อาถรรพ์ของบ้านพิษณุโลกบ้านที่นายกของไทยควรใช้เป็นบ้านพักผ่อนความน่ากลัวนี้จึงไม่อาจทำให้ใครสามารถอยู่ได้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ